ทำนายดวง12ราศีในปีพ.ศ. 2561โดยหมอพงษ์ขอนแก่นสำหรับผู้ที่เกิดในราศีมังกรเรามาดูเหตุการณ์ที่จะเกิดมีอะไรบ้างก็ต้องติดตามในปีพ.ศ. 2561ผู้ที่เกิดในราศีนี้เป็นช่วงของต้องศึกษาหาความรู้ท่องเที่ยวไม่ทำอะไรเห็นแก่ตัวรอจังหวะจะได้โชคได้ลาภจากผู้อื่นบางช่วงบุคคลอื่นนำสิ่งดีๆมาให้เช่นช่วงกุมภาถึงเมษาและหลังตุลาถึงสิ้นปีแต่หากเป็นคนที่เกิดวันพุธจะเป็นผลลบมากกว่าผลดีคือมิตรเป็นศัตรูใครที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ก็ต้องตั้งใจสูงโอกาสจะสะดุดในเรื่องของการเรียนมีได้การเงินในช่วงนี้รายจ่ายสูงคนเล่นหุ้นก็ต้องระวังใครให้คนอื่นยืมเงินหรือปล่อยเงินกู้ก็มักจะเสียหายหรือการค้ำประกันก็ต้องระวังการตัดสินใจของคนราศีนี้ในปีพ.ศ. 2561จะกล้าได้กล้าเสียบางครั้งจะได้เงินจากเพศตรงข้ามแบบไม่คาดคิดแต่ไม่ใช่กับเหตุเกิดกับคนวันอังคารและวันศุกร์ซึ่งช่วงที่ต้องลุ้นโชคสามารถทำได้คือช่วงกุมภาถึงเมษาและหลังตุลาถึงสิ้นปีอีกทั้งยังมีช่วงต่อมาคือ17กรกฎาคมถึง16สิงหาแต่ไม่ใช่ทุกคนก็ดูวันเกิดด้วยคือได้เงินแบบไม่คาดคิดได้ต่อเนื่องแต่บางครั้งก็จะเป็นเงินหมุนหรือรายจ่ายสูงหรือเงินได้มาไวใช้ไวรวมถึงโชคทางทรัพย์หรือการขายทรัพย์แล้วมีกำไรเป็นช่วงของการใช้ความรู้ต้องใช้สมองเงินทองจะไหลมาเทมาคือคิดให้มากไตรตรองทบทวนบวกลบคูณหารย่อมเป็นผลดีแน่ๆแต่หากไม่ไตรตรองไม่คิดคิดไวทำไวโอกาสเสียหายสูงคนราศีนี้ในปี2561บางครั้งถูกมองเป็นคนมีเสน่ห์ยิ่งเข้าสังคมยิ่งโดดเด่นคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังตัวบ้านจะแตกได้คนที่เป็นโสดสิ่งที่เห็นตรงหน้าเพศตรงข้ามอาจจะเป็นภาพลวงตาเขาอาจจะมีพันธะอยู่แล้วก็ได้สำหรับคนทำงานกลางคืนก็ให้ระมัดระวังเรื่องจะถูกหลอกจากเพศตรงข้ามดื่มกินเล่นเที่ยวก็ต้องระมัดระวังตัวรวมถึงการเดินทางที่ลับที่เปลี่ยวช่วงที่ญาติเจ็บป่วยช่วงที่ต้องระวังเรื่องเอกสารสัญญาคำพูดเจรจาหรือการเดินทางทางไกลเมืองนอกมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเอกสารหรือมีปัญหาถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือจะมีคดีความก็ให้ระวังวันที่16กันยาถึง1ตุลาแต่มักจะเกิดกับคนที่เกิดวันเสาร์เป็นหลักบอกกล่าวเล่า10ไว้เพียงแค่นี้ครับหมอพงษ์ขอนแก่น